สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูผัดเผ็ดกบกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยค่ะวัตถุดิบวันนี้ก็จะมีกบนะคะเราใช้กบ2ตัวค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเอามันกับเครื่องในออกนะคะกบที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะมาสับชิ้นนะคะแยกขากับตัวออกจากกันค่ะเราจะสับละเอียดเลยนะคะขากบกับเครื่องในเราไม่ต้องสับนะคะเราจะใส่เป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับหน่อไม้ส้มนะคะเราจะสับให้เป็นชิ้นเล็กลงค่ะค่ะเครื่องที่เราจะโขกนะคะมีพริกแห้งกระเทียมผิวมะกรูดค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะพริกแห้งกระเทียมผิวมะกรูดค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะเราก็จะโขกให้ละเอียดเลยนะคะตั้งกระทะนะคะพอกระทะร้อนนะคะใส่กบที่เราสับลงไปค่ะเนื้อน่องที่เราไม่ได้สับก็ใส่ไปพร้อมกันเลยนะคะเราจะลวนกบจนแห้งนะคะพอกบเริ่มแห้งนะคะใส่หน่อไม้ส้มที่เราสับไว้นะคะพอแห้งขนาดนี้นะคะเราก็จะแหวก
น้ำมันพืชค่ะปรับเครื่องที่โขกไว้นะคะพอเครื่องสุกนะคะเราจะคั่วรวมกันเลยเราก็จะปรุงรสนะคะใส่ชูรสกับแล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็กระเพราค่ะใส่ทั้งใบแล้วก็ดอกนะคะจะให้ความหอมเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดกบกับข้าวภาคกลางค่ะชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ